นนี้นี่แม่งมาลองนึกภาพว่าบูสลีในจักรวาลมาเวลแล้วกันใช่ไหมหมอสัตว์สัตว์อะหมอเฮี้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นรีแอคชั่นพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยผมตั้งใจว่าจะมารีแอคประมวลเอางี้ดีกว่าไม่รีแอคตลอดงานซานดิเอโกคอมิคอนที่มาร์เวลจะออกมาประกาศเฟส4ผมจะไม่รีแอคทั้งชั่วโมงกว่าขนาดนั้นแต่ของฝรั่งเนี่ยมันจะมีคลิปที่ประมวลเขาไฮไลท์ส่วนสำคัญที่เควินแฟงกีจะออกมาประกาศจะออกมาพูดถึงเฟส4มีอะไรบ้างมีนักแสดงอะไรมีหนังเรื่องอะไรพูดกับอะไรพูดกับใครอะไรเงี้ยผมจะมารีแอคตัวนั้นแหละแต่มันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าในครั้งแรกที่ผมอยากจะรีแอคเนี่ยผมกะให้มันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นแบบมาดูแล้วมันลุ้นพร้อมกันน่ะแต่ผมนั่นโดนสปอยไปแล้วจากรูปภาพภาพเนี้ยผมก็เลยปรับแผนเปลี่ยนนิดหน่อยเอาเป็นว่าผมรู้แล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ผมยังไม่ได้ดูบรรยากาศเควินฟากีออกมาพูดแล้วเปิดตัวนักแสดงใครบ้างมีอะไรยังไงนึกภาพไหมครับผมยังไม่ได้ดูบรรยากาศณตอนนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะพอได้อยู่อย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ปล่อยช้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเฟิร์สอิมเพรสชั่นก็ได้เอาแค่ความรู้สึกฟีดแบ็กความรู้สึกของตัวผมเองเนี่ยให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมบอกตรงๆนะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าถึงเราจะรู้แล้วว่ามีอะไรมีอินเทอร์นอลมีชางชิมีแบล็ควิโดว์มีอะไรก็ตามเนี่ยถึงเราจะรู้แล้วว่ามีหนังอะไรบ้างอะแต่เรายังไม่ได้ดูบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาประมวลแล้วกันรวบรวมบรรยากาศแล้วมารีแอคชั่นพร้อมๆกันไอ้ตื่นเต้นไอ้เหี้ยนี่ขนาดรู้แล้วนะว่าจะมีหนังเรื่องอะไรบ้างอ่ะแต่ไอ้เหี้ยแม่งตื่นเต้นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไอ้เหี้ยไม่ฝอยเยอะปกติรีแอคชั่นแม่งจะฝอยเยอะติดเนี่ยติดพูดเยอะไม่เป็นไรครับมาไม่พูดเยอะแล้วรีแอคแม่งเลยโอเคมาเหมือนเดิมครับ3 2 1เลยHelp me welcome to the stage, President of Marvel Studios, Kevin Feige. คนนี้นี่แม่งมาเว้ยมีคนนี้ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ Now I could spend 90 minutes talking about what we've done, or I could spend some time talking about what we're about to do. Phase 4 of the MCU.And we're going to take you through all the projects we're working on from 2020 to 2021. The Eternals, something entirely new, entirely different for the MCU, a group of immortals who've been on Earth for 35,000 years. They've been there amongst the MCU. We've never met them before. This film is full Jack Kirby. And I want you guys to say a big hello to our director.Director of Eternals, Chloe Zhao. Pull up. Do you guys have any interest in meeting some of the Eternals? All right. Gentlemen, as Icarus, Richard Madden. Playing Kingo, Kumail Nanjiani. As Makari, Lauren Ridloff.นี่คือเหล่านักแสดงที่จะมาอยู่ในภาพยนตร์ Eternal นะครับผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันผมพูดไปคร่าวๆแล้วกัน Let me introduce playing Sprite Lea McHugh and as Big Bad Gilgamesh Don Lee and finally unbelievably playing Fina Angelina Jolie แม่มาด้วยแม่เมฆก็มา Everybody big round of applause to the Eternals The Falcon and the
the Winter Soldier coming to Disney's new streaming platform, Disney Plus. This Disney Plus, let me tell you something, is giving Marvel Studios an opportunity to tell so many more stories that we haven't been able to tell before. Most specifically, what's going on with the Falcon and Winter Soldier post-Endgame? Ladies and gentlemen, Anthony Mackie and Sebastian Stan! คือเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ระหว่าง Falcon กับ Winter Soldier ด้วยที่เป็นลงในแพลตฟอร์มของ Disney Plus ที่ทำเอา Netflix หัวร้อนอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว Falcon กับ Winter Soldier ก็คือจะต่อจาก Endgame นั่นแหละประมาณนะนี่คือก็จากข่าวสารและบวกการคาดเดาของผมลงไปด้วยนะฮะShang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi, of Shang-Chi, Destin Cretton. จริงๆเป็นตัวละครที่ใกล้เคียงกับไอรอนฟิสต์จะพูดว่าใกล้เคียงมันก็ไม่ขนาดนั้นลองนึกภาพว่าบูสลีในจักรวาลมาเวลแล้วกันประมาณนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องตัวละครShang-Chi เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมนี่คือคนที่จะเล่นเป็นแชงชีคนแรกก็คือผู้กำกับ Mega Event Series we're doing on Disney Plus. How about you meet Wanda Maximoff, Lizzie Olsen, and The Vision, Paul Bettany. ก็ซีรีส์อีกเรื่องนึงแชงชีนั่นจะมาเป็นภาพยนตร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนอันนี้เป็นวิชั่นกับ Scarlet Witch จะออกมาเป็นซีรีส์ ออนไลน์ทาง Disney Plus นะครับผมMeet your new Monica Rambeau, Tiana Paris. Elizabeth Olsen, man, no, เป็นผู้หญิงที่เป็นคนเซ็กซี่อ่ะจริงสำหรับผมนะผู้หญิงเซ็กซี่มาก What happened to Loki? This series will tell you what happened to Loki. จะประมาณนี้แหละ He goes to a number of places. I don't want to spoil them, but I will spoil the first place he went.He came to Hall H. Ladies and gentlemen, Tom Hiddleston. Oh! ไอ้เชี่ยคนคิดถึงอ่ะเป็นตัวละครที่ตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องใน Infinity War เลยนะแล้วไม่ได้เห็นเลยอ่ะโลกี้ไอ้เหี้ยหายไปเลยที่วอร์นี่มาคิดถึงมากอ่ะ Say hi to the director Scott Derrickson Doctor Strange Multiverse Madness เห็นป่ะเฟส4มันเริ่มแบบอย่างที่ผมบอกไว้เว้ยว่าเฟส4ของ Marvel เนี่ยคือจะเริ่มสร้างความเหนือธรรมชาติให้มันจับต้องได้มากขึ้นพูดรวมๆแล้วกว้างๆเพราะเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกมิวแทนพวกอะไรเข้ามาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์กายพันธุ์ต้องสามารถจับต้องได้ในอนาคตนะครับอันใกล้ You had a little bit of a planes trains and automobiles situation getting here to Hall H all during your birthday No I just did this เอ้าวันเกิดเหรอ Because Hall H is so important I feel bad that you It was my birthday yesterday and they were เอ้าวันเกิดไม่ได้อีกพอดีเอ้า yesterday เมื่อวาน I don't know where I'm gonna go with this Yeah becauseSince we won't be sued, คือวันเกิดเบเนดิกต์ในช่วงของคอมิคอนพอดีก่อนคอมิคอน1วันนะครับเป็นวันเกิดของเบเนดิกต์ Papa Bear Happy birthday to you Thank you very much When you have a strong sorcerer it also helps when you have a strong witchAnd the Scarlet Witch is appearing in this movie alongside her. Let's bring Lizzie Olsen back out. No, so two คนนี้คือพูดว่าเป็นเหมือนจอมขมังเวทที่โคตรแข็งแรงอ่ะโคตรแข็งแกร่ง10 plus years. There are always ideas we have, always other things we want to try. And with this, all of those set in stone MCU scenes and experiences you've seen before, you'll see different versions of in this.Something incredibly exciting about it is that a huge majority of the actors from our movies are reprising their roles in very different forms in this animated series. มีแอนิเมชันด้วยเหรอ You may have heard
in awesome voice narrate that piece. That awesome voice is The Watcher, played in this series by the amazing Jeffrey Wright. Ladies and gentlemen, Hawkeye himself, Jeremy Renner! What if จะมาในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับสำหรับแอนิเมชันที่จะอยู่ในการดูแลของ MCU ก็คือเรื่อง What If นี่ก็คงเป็นการเปิดตัวHawkeye ซีรีส์เช่นกันนะฮะเป็นซีรีส์ Hawkeye ที่จะมาอยู่ใน Disney Plus ผมบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ผมบอกเลยว่า Disney ลงมาเล่นช่องทางเนี้ยลงมาเล่น Disney PlusJeremy Renner ลงมาขับเย็นดิดี้พลัสหนักขนาดนี้เนี่ย Netflix เดือดร้อนแน่นอนครับเดือดร้อนแน่นอน Netflix เดือดร้อนแน่นอนผมคาดเดาเลยนะว่าไตรมาสแรกที่ Disney Plus ลงมาเล่นตลาดเนี่ย Netflix แม่งเทก้าไว้ดีนะในไตรมาสแรกที่ Disney Plus ลงมาเล่นตลาดเนี่ยเปิดตัวไปแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่า Netflix ตกแน่นอน Netflix ต้อง Full of emotion and love and thunder and Love and Thunder ชื่อภาคครับชื่อภาค Female Thor จะมีตอหญิงจะมีตอหญิงครั้งแรกนะครับแต่ก็ดีบอกWho could play that role? Only one. And she's here. I'm going to introduce her to you now. Please, welcome to the stage, Natalie Portman! เฮ้ย Natalie Portman กลับมาเหรอ นางมีข่าวว่านางเหมือนจะไม่เล่นในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่า Natalie Portman จะไม่เอาแล้วกับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่มีก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นการยืนยันครับว่านารีพอร์ตแมนจะกลับมารับบทเจนฟอสเตอร์อย่างแน่นอนและก็จะเป็นตอหญิงคนแรกนะครับคนแรกของ MCU นะฮะต้องพูดอย่างนั้นผู้กับประตูผู้กับอีกท่านหนึ่งนะครับ playing Mason O.T. Beck Bentley แล้วก็ทีมนักแสดง as Melina Academy Award winner Rachel Weisz and of course the Black Widow herself Scarlett Johansson โอเคอันนี้คือทีมนักแสดงที่จะอยู่ในภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์ของ Black Widow ภาพยนตร์เดี่ยวของ Black Widow ที่กำลังจะมีให้พวกเราได้ชมกันนะครับ 7,000 extras Of course we did There you go โชว์หน่อยโชว์นิดนึงนะHere they come. All right. As soon as you get one, please make sure and put it on because we are going to take a group photo. โอ้ยถ่ายรูปกลุ่มน่ะแต่จริงๆนะต่อให้ผมไปงานวันเนี้ยกูก็ไม่มีทางอยู่หน้าสุดแน่นอนไอ้เหี้ย We have everybody. All right. Okay, I think ถ่ายรูปหมู่ครับถ่ายรูปหมู่Okay, I think we have everybody on stage. So if you guys want to turn around to face the photographer, are we good? Alrighty. 1, 2, 3, everybody cheer! Woo! Okay, ครับเป็นบรรยากาศการถ่ายรูปรวมแล้ว But I want to leave you today with one more thing that I don't think has been rumored about. Ladies and gentlemen, two-time Academy Award winner, Mahershala Ali. อย่างที่บอกครับผมโดนสปอยไปแล้วคือถ้าไม่โดนสปอยนี้คงเป็นแบบ
ความรู้สึกที่ดีกว่านี้นะฮะเพราะว่ามันคงจะเซอร์ไพรส์มากแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมารับบทเบรดมาเฮอร์ชลาอาลีจะมารับบทเบรดนะพยายามหลบสปอยแล้วหลบไม่ได้จริงโคตรเหมาะมาร์เชลล่าลีพอแบบพอบอกว่ามาร์เชลล่าลีจะเป็นเบลดปั๊บเนี่ยใช่ไหมเหมาะสัตว์สัตว์อะเหมาะเฮี้ยโอเคครับโอเคจบไปแล้วจบไปแล้วกับการเรียกชั่นบรรยากาศก็ถือว่ามาทบทวนบรรยากาศกันละกันเพราะหลายๆคนเนี่ยที่ดูหนอนหนังรีวิวอยู่นะตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงดูบรรยากาศเต็มๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นประมวลนะครับประมวลบรรยากาศประมวลไฮไลท์ช่วงสำคัญสำคัญเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาให้ได้ดูกันนะครับพร้อมกับรีแอคชั่นของผมไปด้วยเพราะว่าบอกย้ำอีกครั้งนึงคือก่อนจะมารีแอคชั่นเนี่ยตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยผมกะว่าตั้งใจจะมาเฟิร์สอิมเพรสชั่นด้วยกันถูกไหมครับแต่ด้วยช่วงจังหวะเวลาผมติดภารกิจพอดีจนมันล่วงเลยมาวัน2วันมันเลยส่งผลให้ผมโดนสปอยมันเลยไม่เฟิร์สอิมเพรสชั่นแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอ็นเกมเราจบอย่างแบบโอ้โหมาเวลจบไว้อย่างสวยงามมากแล้วมาเวลไม่ผุดอะไรในเฟส4ออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนึกออกมั้ยครับอันเนี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญมากที่ผมควรจะรีแอคชั่นให้ทุกคนได้สัมผัสเราโดนสปอยไปแล้วไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสความรู้สึกเป็นการประมวลก็ยังดีนึกภาพไหมครับก็ยังไงซะถ้าใครเอนจอยไม่เอนจอยอย่างไรคอมเมนต์ครับผมอย่างที่บอกครับถ้ามี Q&A เนี่ยผมจะบอกในแฟนเพจอีกทีนึงว่าผมจะอัด Q&A วันนี้ผมจะบอกไม่กระชั้นชิดครับจะบอกคือบอกตอนเช้าตอนเย็นถ่ายอะไรประมาณนั้นแต่ภายในวันนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยมันว่างแล้วผมคิดว่าเออเฮ้ยโอเคประจบเหมาะมันไม่ได้มีนั่งใหม่มันไม่ได้มีอะไรก็อาจจะเฮ้ยตัดสินใจ Q&A สักเรื่องนึงสักเทปนึงที่เคยถ่ายไปแล้วเก็บตกกันไปนะครับเทปเก่าเทปใหม่มีสิทธิ์หมดโอเคนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเสื้อผม Sick and True ลายที่3ใกล้จะมาแล้วนะครับงานใกล้ไฟนอลเต็มทีในเมื่องานที่3เนี่ยมันใกล้จะมาและลายที่3นะครับใกล้จะมาแล้วและลายที่3เนี่ยเป็นการเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ผมมีความรู้สึกว่าการสร้างคาแรคเตอร์ครีเอทคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของ Sick and True เลยเนี่ยทุกคนอาจจะยังสัมผัสไม่ได้ผมเลยขอลายที่3เนี่ยลองนำเสนอทุกคนในแบบของการล้อเลียนดูนึกภาพไหมครับผมก็เลยอยากจะทำเสื้อลายที่3เป็นลายล้อเลียนเลยล้อเลียนเลยหยิบสิ่งใกล้ตัวเลยหยิบความเป็นหนอนหนังเข้ามาใส่ในลายที่3อย่างเต็มที่ก็คือเป็นผมกับน้องพีจะมาในรูปแบบของหนังภาพยนตร์คือ Pulp Fiction นะครับผมเรื่อง Pulp Fiction ทำไมผมถึงเลือกเรื่องแรกในการล้อเลียนเป็นเรื่อง Pulp Fiction คือผมโหวตไม่ได้โหวตอะไรจริงจังหรอกแต่ถามความคิดเห็นทุกคนในเพจช่วงนึงถ้าใครติดตามเพจผมเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่ามันมีการถามอยู่ว่าเฮ้ยถ้าผมจะทำล้อเลียนเนี่ยอยากให้ผมล้อเลียนอะไรเรื่องไหนก็มี Pulp Fiction นี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทุกคนพูดมาเยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวลายล้อเลียนเนี่ยก็จะเล่นกันอย่างนี้แหละครับถามความคิดเห็นทุกคนเลยจะให้ทุกคนเป็นคนเลือกเลยว่าลายต่อไปจะเป็นอะไร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 เงี้ยแล้วก็ทำออกมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วกันครับผมยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของผมและ Sick and True ไว้ด้วยส่วนรายการนี้ก็คือรายการหนอนหนังรีวิวอีกหน่อยจะใช้คำว่าหนอนหนังทุกช่องทางครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยณเวลาที่คลิปนี้ออนอยู่เนี่ยทางช่อง YouTube คือหนอนหนังและFacebook คือ Exif Entertainment นะครับผมหรือจำสั้นๆง่ายๆคือหนอนหนังจำหน้าผมเป็นท็อปหนอนหนังไปได้เลยเพราะว่าวันนี้ท็อปหนอนหนังขอลาไปก่อนณขณะที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาตีสามและผมเพิ่งเลิกงานก็เลยได้เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายเฟสสีเนี่ยอย่างที่บอกบางทีบางช่วงมันติดภารกิจผมก็พยายามที่จะไม่ให้ล่าช้ามากนักแต่ก็สองสามวันมันก็ถือว่าช้าถึงมากครับแต่ยังไงก็โอเคขอให้ทุกคนเอนจอยกับคลิปนี้แล้วกันครับผมไม่มากก็น้อยเหมือนที่ผมเอนจอยขนาดโดนสปอยแล้วยังรู้สึกแบบไอ้เหี้ยนะโอเคมันคงไม่เข้มข้นเท่าช่วงเฟส3ปลายเฟส3ที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงซะเนี่ยเฟส4เนี่ยมันอาจจะผ่อนลงหน่อยแต่เฟส4คือเป็นช่วงเก็บเบาะแส
ก่อนที่จะเข้าสู่ความเข้มข้นในครั้งใหม่ไอ้เหี้ยรอครับผมโอเคยังไงซะเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปรีแอคชั่นรีวิวความรู้สึกหลังดูหรืออะไรก็ตามก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็มีอะไรที่ขัดข้องหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยในหน้าที่ด้วยนะครับผมก็เนี่ยถือเป็นปีแรกนะถือเป็นปีแรกที่ผมทำกับน้องพีนะครับผมยังไงก็อาจจะมีการตะกุกตะกักนิดหน่อยเพราะว่าเหลือกันอยู่2คนและก็ไม่เป็นไรครับปรับตัวกันไปถือว่าเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่โอเคนะครับผมโอเคยังไงก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ